วันนี้เรามีน้ำพริกสูตรพิเศษจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกับเมนูน้ำพริกหมูกระจกรับรองว่าอร่อยแซ่บถึงใจอย่างแน่นอนด้วยพริกป่นที่เราใส่ไปแบบไม่มีกากวันนี้จึงมีเคล็ดลับการเลือกพริกขี้หนูสวนป่นมาฝากค่ะพริกขี้หนูสวนป่นที่ดีจะต้องมีความสดใหม่สีไม่คล้ำไม่มีเชื้อราและที่สำคัญต้องหอมเผ็ดอย่างพริกขี้หนูสวนป่นดักข้าวทองเพราะเขาได้คัดสรรมาอย่างดีคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าสดสะอาดอย่าลืมนะคะเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกราข้าวทอง